สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2566มองเซตวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นครับอานิสงส์จากแรงซื้อคืนหรือช็อตคัฟเวอริงหลัง MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลมีความประนีประนอมไม่มีนิรโทษกรรมและไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้มากขึ้นอย่างไรก็ดียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ทั้งการรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่า376เสียงสำหรับวันนี้จะมีการนัดชุมนุมกดดันสว.ที่หน้ารัฐสภาเรามองยังทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้จำกัดส่วนการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐยังไม่มีรายงานข่าวความคืบหน้าใดๆแต่ตลาดประเมินโอกาส 60-40% ที่จะบรรลุข้อตกลงได้ทันก่อนกำหนดเส้นตายวันที่1มิถุนายนนี้ประเมินแนวรับวันนี้ 1,500-1,505 จุดแนวต้านประเมินไว้ที่1540-45และ1560ตามลำดับด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายเน้น selective buy ผู้ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะถือและหาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้น fundamental pick สำหรับวันนี้แนะนำเซเป้ครับคาดกำไรไตรมาส2และไตรมาส3ของปีนี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากการส่งออกที่เติบโตทั้งในตลาดเอเชียและตลาดยุโรปทำให้สัดส่วนรายได้การส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 80% เรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้าขึ้น 16% และ 22% ตามลำดับจากแนวโน้มการส่งออกที่แข็งแกร่งกว่าคาดและ margin ที่คาดว่าจะดีขึ้นจากการประหยัดต่อขนาดเป้าพื้นฐานใหม่97บาท